เกมมันนะคือเดี๋ยวหนึ่งก็คือในรับรับรวมราชินการเป็นเจ้าเสร็จแล้วก็นัดไว้ท่านประธานคุณสภาไว้ก่อนบ่ายสองครับเพื่อหารือเรื่องการเตรียมสถานที่แล้วก็เตรียมการสำหรับการประชุมรัฐสภาเรื่องประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นก็จะคุยกับท่านรองทั้งสองท่านส่วนการประชุมรัฐสภานั้นท่านประธานวุฒิสภาท่านจะเป็นประธานเพราะนั้นท่านมีประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อนแล้วก็ท่านเตรียมเรื่องสถานที่มาก่อนเดี๋ยวจะหารือท่านว่าสถานที่เหมาะสมจะเตรียมไว้พร้อมหรือไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจำนวนสมาชิกจะเพิ่มขึ้นมาอีกจาก500นี่250เพราะนั้นความร้อนของสถานที่นี่เป็นเรื่องใหญ่ก็เดี๋ยวหารือกันให้เรียบร้อยนะครับก็คือสัปดาห์หน้าพอจะประชุมได้ยังไม่ยังเดี๋ยวต้องหารือคุยกับท่านก่อนเพราะว่าต้องประชุมร่วมระหว่างสองสภาสภาดังนั้นต้องหารือกันทั้งสองฝ่ายให้พร้อมด้วยกันทั้งหมดครับเริ่มมีการพูดกันว่าประมาณวันที่4ยังไม่ได้พูดกันเพียงแต่ว่าถ้าจะมีการประชุมเมื่อไหร่เนี่ยต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย3วันควรจะประชุมโดยเร็วไหมครับอันนี้ก็ต้องมีความพร้อมครับเหตุความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเลือกนายกรัฐมนตรีนะฮะมันไม่มีอะไรเหตุต้องเลื่อนครับนอกจากว่าเมื่อมีกรมราชการตรวจสอบแล้วได้หารือกับทางสภาวุฒิสภาแล้วก็จะประชุมรัฐสภาร่วมกันในนี้วันเวลานี้คือจะได้หารือกับทางฝ่ายผู้ปฏิบัติการด้วยว่าสถานที่เครื่องเสียงอะไรทั้งหลายเนี่ยพร้อมเป็นไรครับท่านคะต้องมีการหารือกับทางคุณพรเพชรก่อนด้วยไหมคะใช่ครับวันนี้ครับวันนี้จะเป็นคุยนะพรเพชรตอนบ่ายสองผมอยากรีบไปครับตามขั้นตอนที่ต้องใช้เวลา3วันอย่างนั้นหรือเปล่าครับคือ3วันที่หมายถึงว่าเวลาเราจะนัดประชุมอะไรเนี่ยตามข้อบังคับเนี่ยต้องแจ้งสมาชิกทราบล่วงหน้า3วันเว้นแต่เป็นเรื่องด่วนแต่ว่าผมให้นโยบายไปแล้วว่าให้แจ้งให้ทุกฝ่ายทราบว่าต้องพยายามยึดข้อบังคับโดยเคร่งครัดเช่นอย่าเอามาอย่าบังคับมาเป็นเรื่องด่วนพูดง่ายๆนี้ขอให้เรื่องเป็นไปตามปกติที่สภาจะต้องให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอันนี้คือเรื่องที่เคยมีอดีตที่ปฏิบัติมาไม่ถูกต้องนะครับก็ขอยึดไอ้ความระเบียบเหล่านี้ให้ถูกต้องนะให้เกียรติกับทุกฝ่ายท่านค่ะกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลที่กำลังทำอยู่ตอนนี้เนี่ยมีผลอะไรกับการกำหนดวันเพื่อที่จะเลือกอันนี้ต้องไปถามต้องไปถามฝ่ายผู้ที่ก็แต่มันเชื่อมโยงกันนะคะกับสภาครับ